และเบลล่าคู่หนุ่มสาวยุคเจน Y ทั้งคู่รักกันมานานและตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันเพื่อให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของไทยอีกแล้วถ้าเขาเสนอไปกี่วันต่อกี่วันเนี่ยเธอก็ไม่เอาเนี่ยฮะเอางี้ไหมไปหาหมอไหมหาหมออยากแต่งงานกันเหรอใช่ค่ะแต่เรายังหาเลิกไม่ได้เลยครับแม่หมอแล้วนี่ไปตรวจกันมาหรือยังก็ว่าจะมาให้แม่หมอช่วยตรวจให้นี่แหละค่ะใช่อยากให้แม่หมอช่วยตรวจเช็คดวงหน่อยครับว่าเลิกวันไหนดีถึงจะเหมาะสมโอ้ยไอ้ที่ให้ไปตรวจเนี่ยหมายถึงไปตรวจเลือดกันมาหรือยังตรวจเลือดแม่หมออยากรู้ว่ามันเลือดบวกเหรอคะโอ้ยพอตรวจเลือดมีต้องหลายแบบที่ฉันถามนี่หมายถึงไปตรวจพาหะกันมาหรือยังพาหะพาหะเออก่อนจะมาหาแม่เนี่ยไปตรวจกันมาก่อนนะว่ามีพาหะหรือเปล่าแม่หมอที่พูดอะไรไม่รู้นะเธออืมนั่นน่ะสิเออพาหงพาหาอะไรก็ไม่รู้อะเนาะไม่เข้าใจเลยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยเขานั่งงงไปหมดเลยรู้ป่ะพูดอะไรก็ไม่รู้พ่นอยู่งั้นเนาะใครจะไปรู้เรื่องสวัสดีครับตัวเองเป็นดิ้งสตูดิโอเรายินดีบริการนะครับหน้าคุ้นๆเนาะว่าเนี่ยคิดไปเองเลยทำไมจริงหรอเวดดิ้งสตูดิโอของเรายินดีให้บริการไม่ทราบวันนี้จะให้เราช่วยเหลืออะไรดีครับวันนี้จะมาสอบถามราคาค่าแพ็กเกจหน่อยครับแพ็กเกจที่ร้านของเราราคาไม่แพงเลยครับไม่กี่ร้อยเองไม่กี่ร้อยนี่พี่หลอกกันเล่นเอาเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยเออทั้งเช่าชุดเช่าสถานที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่กี่ร้อยไงครับอ๋อที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงแพ็กเกจตรวจเลือดก่อนแต่งงานที่โรงพยาบาลรัฐราคาไม่กี่ร้อยเองครับเพื่อตรวจหาพาหะของทารัสซีเมียทารัสซีเมียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมายถึงพาหะทารัสซีเมียโรคนี้นะครับถ้าลูกคุณเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงมากเลยจะไหวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาอะไรพูดอะไรเนี่ยไม่รู้อะเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยปะไม่สิอ่ะไม่ต้องงงปะเรามาดูแพ็กเกจแต่งงานกันดีกว่าพวกสาวสนใจงานแบบไหนดีครับตายแล้วดูสิกระโปรงฟุ้งฟิ้งมากเลยเจ้าสาวนี้ออกมาคือเป็นชมพู่อารยาเลยนะเนี่ยจริงเหรอเดินคานได้เลยออกจากงานแต่งก็คือไปเดินคานได้เลยเมืองคานเมืองคานไม่ได้ขึ้นคานนะเมืองคานตกลงกันได้แล้วเนาะสรุปเดี๋ยวเราจะใช้แพ็กเกจนี้เนาะแพ็กเกจนี้ตกลงเอาอันนี้แหละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก็เจอกันวันถ่ายพรีเวดดิ้งเลยละกันนะครับสวัสดีครับเฮ้ยน่าคุ้นมาเถอะสิค่ะทำไมคนนี้ตามเรามาตลอดเลยยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับครับมาจดทะเบียนสมรสนะครับอย่าหาผมงมงายเลยนะครับผมเห็นมันมีอะไรบางอย่างตามตัวพวกคุณทั้งคู่อยู่นะครับนี่แหละท่านในทะเบียนหมายถึงอะไรหรอคะผมเองก็บอกอย่างแน่ชัดไม่ได้หรอกนะครับพวกคุณทั้งคู่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะครับมันไปตรวจที่โรงพยาบาลเหรอพวกเราไม่ได้ป่วยเลยสักหน่อยใช่ค่ะเราทั้งคู่นะคะแข็งแรงดีแถมพากันไปวิ่งตลอดเลยค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าพวกคุณจะแข็งแรงดีขนาดไหนหรือไปออกกำลังกายกันมาขนาดไหนดูอย่างผมสิครับเหมือนคนปกติดีไหมครับ
ปกติดีนะคะใช่ครับผมดูเหมือนคนปกติดีทุกอย่างเลยนะครับคุณรู้ไหมบางสิ่งบางอย่างมันตามผมมาตลอดชีวิตหลวงพ่อองค์เนี้ยโคตรศักดิ์สิทธิ์นายทะเบียนสนใจไหมครับหลวงพ่อองค์ไหนก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกครับช่วยผมเองก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่ตามมามันคือโรคธาลัสซีเมียซึ่งแฝงอยู่ในยีนของผมครับยีนเนี่ยครับเขาหมายถึงยีนที่เป็นพันธุกรรมแล้วไอ้โรคเมียอะไรเนี่ยมันคือโรคอะไรครับผมดูซีรีส์ดูอะไรก็ไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยแต่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยคนพูดถึงเยอะแยะหมดเลยโรคธาลัสซีเมียนะครับเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับหากพ่อแล้วก็แม่มียีนตัวนี้อยู่นะครับลูกของคุณมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ถึง1ใน4เลยนะครับซึ่งผมเองแล้วก็ภรรยาก็มียีนผิดปกติตัวนี้อยู่ลูกของเราก็เลยเป็นโรคนี้อยู่ครับแค่1ใน4เองลูกผมอ่ะผมเลี้ยงเองได้คุณครับลูกผมเพิ่งจะเสียไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเองนะครับผมและภรรยาเองก็ไม่ได้วางแผนกันมาก่อนแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยอยู่มาดีๆวันนึงน้องก็ตัวซีดร่างกายผิดปกติไปเลยครับแต่พวกคุณไม่ต้องเศร้านะครับพวกคุณยังทันหากคุณไปตรวจคัดกรองหาพาหะธาลัสซีเมียกันก่อนค่าตรวจคัดกรองเองก็ไม่กี่ร้อยบาทเองหากวางแผนผิดชีวิตคู่คุณเปลี่ยนได้เลยนะครับอย่าลืมไปตรวจกันนะครับนี่คอยดูหน่อยครับนี่ค่ะท่านนายทะเบียนตรวจเลือดก่อนคิดมีลูกถ้าไม่อยากท้องผูกอย่าลืมกินผักพอได้แล้วกลับได้แล้วจะรีบไปตรวจเลือดโอเคโอเคอย่าลืมนะ3สิ่งที่ต้องทำก่อนแต่งงาน1ตรวจเลือด2ตรวจเลือด3ตรวจเลือดไปทั้งผัวทั้งเมียต้องตรวจก่อนคิดมีลูกตรวจทีเดียวรู้หลายโรคตรวจเลยไปตรวจไม่แพงที่โรงพยาบาลรัฐอ่ะไม่งั้นเสี่ยงจะมีลูกเป็นโรคนะเอ้ายังนั่งดูอยู่อีกไปตรวจไม่รักไม่ตามมาบอกนะเนี่ยงานเหรอใช่ค่ะลืมยีเนี่ยครับไม่คือถ้าน่ารักจะร้องไห้เป็นหยิบแหวนอ่ะเป็นมือขวามจะดีไงเอาไปซีอูใกล้ใส่แว่นด้วยอ่ะเวดดิ้งสตูดิโอของเราไอ้ตัวดูงงๆเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจการตรวจเอ้ยไม่ใช่โมะแล้วแพ็กเกจวิวาขอโทษถือได้ขายทอดขายทอดต่างประเทศและเชื่อว่าในแผงก็มีจามันรถที่ถ่ายทอดของการตรวจอะไรอย่างนี้ตรวจเลือดก่อนคิดจะมีลูกตรวจเลือดก่อนคิดจะมีลูกทำไมอยากให้ผู้ไม่ทันครับก่อนถ้าไม่อยากต้องผูกไปยืมกินผักขอได้แล้วขอโทษลูกถ้าไม่อยากท้องผูกอย่าลืมกินผักขอได้แล้วกลับได้แล้วจะรีบไปตรวจเลือดโอเคไม่ได้เอาอีกผมเทค3จ้ะถ้าไม่อยากท้องผูกอย่าลืมกินผักขอได้แล้วกลับได้แล้วจะรีบไปต
โอเคโอเคครับอ๋อ